Evenings. I'm Abhinandan Semai from Kuran Channel. Today, I would like to teach you by check the text name close up one. It is a textbook for our students who learn, who use this book to study in Thailand. It's for Mathayom 1 or Mathayom 1st. Okay, let's go to learn in the page number 35.อ่านพูดภาษาอังกฤษบ้างนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับเป็นการแนะนำทั่วๆไปมาดูในเนื้อเรื่องกันอีกนะครับเมื่อกี้นะครับคำศัพท์เหล่านี้นำมาใช้ต่อในหน้านี้อีกนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่า e ให้ complete ให้ทำนะครับ sentences ประโยคเหล่านี้ complete ให้สมบูรณ์นะครับนี่คำแปลนะ which ด้วยthe correct word ด้วยคำตอบที่ถูกต้องจากข้อดีก็เลยคุณครูยกภาพจากข้อดีมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีภาพปลามีภาพขนมปังและเค้กมีภาพเนื้อภาพยาภาพผักผลไม้แล้วก็หนังสือนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลยนำมาตอบว่า you buy คุณซื้อ pills and medicine ยานะครับและเภสัชต่างๆ at the chemist or the pharmacyที่ร้านขายผลิตภัณฑ์เคมีหรือที่ร้านขายยานะครับนี่คือคำแปลข้อที่สองอยู่บายคุณซื้อนะครับคุณครูก็ตอบให้ว่า fruits and vegetables ก็คือผักและผลไม้ได้ที่ at the green grocers grocer นะครับแปลว่าร้านขายของชำ green ก็คือร้านขายของชำที่อนุรักษ์ธรรมชาตินะครับหรือว่าร้านขายของชำที่ไม่มีสารพิษนะครับพืชผักที่ปลอดจากสารพิษก็เลยเรียกว่า green grocer นะครับข้อ3 you buy books คุณสามารถซื้อหนังสือหลายๆเล่มได้ที่ at the bookshop ที่ร้านจำหน่ายหนังสือข้อที่4นะครับ you buy meat คุณสามารถซื้อเนื้อได้ที่ the butchers นะครับแปลว่าร้านขายเนื้อนะครับแต่ต้องมี apostrophe s อย่างนี้ด้วยนะครับถึงจะแปลว่าร้านขายเนื้อนะครับถ้า butcher เฉยๆแปลว่าผู้ขายเนื้อนะครับข้อที่5 you buy fish คุณสามารถหาซื้อปลาได้ที่ at the fish mingles นะครับก็ไม่อ่าน mongers นะครับก็อ่าน mingles นะครับแปลกเหมือนกันนะ fish mingles ก็แปลว่าผู้ตกปลานะครับนะผู้หาปลาผู้ขายตัวทีครับโทษทีครับตัวทีครับผู้ขายปลานะครับนะ fish monger เพราะฉะนั้นไปซื้อปลาได้ที่ผู้ขายปลานะครับหรือว่าร้านขายปลาโทษทีครับไม่ใช่ผู้มี apostrophe s ด้วยแหมคุณครูก็พลาดเลยนะครับคือซื้อได้ที่ร้านขายปลานะครับไม่ต้องใส่คนนะครับร้านขายปลาแต่นะครับจะ fish monger นะครับร้านขายปลาข้อสุดท้ายได้สุดนะครับข้อที่6ก็คือ you buy คุณซื้อ bread and cakes นะครับขนมปังแล้วก็เค้กได้ที่ the bakery นะครับก็คือร้านเบเกอรี่นั่นเองนะครับผมดูเฉลยแล้วแปลแล้วนะครับไปต่อครับข้อ f ข้อ F นะครับคำแปล complete the expression in the description with the correct words ให้ทำอะไรให้สมบูรณ์ครับ the expression แปลว่าการที่เขียนข้อแสดงลงมานะครับแต่คุณครูแปลว่าให้เติมคำศัพท์ลงไปจะได้เข้าใจง่ายหน่อยนะครับจงเติมวงเล็บคำศัพท์ลงไปนะครับมีการันด้วยลงในรายละเอียดก็คือ description นะครับลงไปในรายละเอียดข้างล่างนี้นะครับ with the correct word ด้วยคำศัพท์ที่ถูกต้องก็เขามีคำศัพท์มาให้แล้วความจริงแล้ว expression แปลว่าการแสดงนะครับนะการแสดงหรือข้อความที่แสดงให้เห็นนะครับนะแต่เวลาแปลก็เลยแปลงี้ดีกว่านะครับให้เข้าใจง่ายก็คือจงเติมคำศัพท์ลงในรายละเอียดด้วยคำตอบที่ถูกต้องนะครับ how I travel around นะครับแปลว่าฉันจะเดินทางไปรอบๆหรือไปเที่ยวให้ทั่วนะครับได้อย่างไรโอเคมาดูกันนะครับ every day ทุกๆวัน I นะครับคุณครูก็นำคำว่า take ไม่ต้องเลื่อนขึ้นไปดูแล้วนะครับนะคำที่จะนำมาเติมคุณครูต้องการให้เห็นชัดเจนนะครับเต็มหน้าจ
ทุกวันนั้นฉันได้ take the bus take the bus ก็แปลว่านั่งรถบัสนั่งรถโดยสารประจำทางหรือว่าใช้บริการนะครับนะคุณครูว่าใช้บริการรถโดยสารประจำทาง I catch on นะครับ the bus outside my house get on แปลว่าขึ้นรถบัสนะครับ outside ภายนอก my house บ้านของฉัน and get off นะครับ get off แปลว่าลงนะครับแล้วก็ลงจากรถลงที่ไหนครับ at the school gateลงที่ประตูของโรงเรียนก็หมายความว่านั่งรถโดยสารไปโรงเรียนนั่นเอง half an hour later later หลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งก็คือใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งในการเดินทางไปโรงเรียนนั่นเองนี่คำแปลอยู่ด้านนี้นะครับ once or twice a month ก็แปลว่าเดือนละประมาณ1ครั้งถึง2ครั้งนะครับที่ I miss the bus miss ในที่นี้แปลว่าพลาดนะครับเดือนละครั้งหรือสองครั้งที่ฉันขึ้นรถบัสไม่ทันนะครับนะคุณครูแปลว่าฉันขึ้นรถบัสไม่ทันก็คือพลาดนั่นเอง because เพราะว่า I am late เพราะว่าฉันตื่นสายนะครับหรือว่าฉันสายนะครับนะอาจจะอาบน้ำแต่งตัวอยู่ช้าก็เลยสายเด่นนะครับได้แล้วหลังจากนั้น I have to walk ฉันก็ต้องเดินไปโรงเรียนอ๋อหมายความว่าไปรถไม่ทันรถโดยสารประจำทางนะครับก็เลยต้องเดินไปโรงเรียนอาจจะบ้านกับโรงเรียนอยู่กันอยู่ไม่ไกลนะครับนะก็เดินไปได้แต่ถ้าไม่ทันรถโดยสารนี่ระยะทาง10กิโลนี่เดินนี่มันไกลเกินนะครับนะแต่สมัยคุณครูนี่5กิโล6กิโลนะครับ8กิโลนี่คุณครูเดินนะครับสมัยก่อนไม่มีรถนะครับนะคำว่าสมัยก่อนคือ40ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับนะตอนสมัยคุณครูเรียนประถมนะครับนะI usually arrive at school ปกติแล้วฉันจะมาถึงโรงเรียนประมาณนะครับ 8:30 น. and arrive home นะครับคำว่า arrive at กับ arrive เฉยๆเนี่ยนักเรียนนะ arrive at นี่ก็คือเป็นการระบุลงไปเลยนะครับคือเป็นการมาถึงที่โรงเรียนเนี่ยนะครับมาถึงที่ arrive เนี่ยแปลว่ามานะครับมาบ้านหรือว่ากลับไปบ้านนะครับนะถ้า arrive at นี่มาถึงที่นะครับกลับไปบ้านนะครับหรือว่าถึงบ้านในตอนบ่ายนะครับก็คือ3โมงครึ่ง3โมงครึ่งนี่เขาเรียกตอนบ่ายหรือตอนเย็นไม่รู้นะภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษเรียก afternoon นะครับขอเองนะครับขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงMy dad นะครับคุณพ่อของฉัน catch นะครับ catch ตัวนี้นะครับเป็นคำกริยาแปลว่าจับแต่มันเป็นสำนวนนะครับนักเรียนนะ catch the train เนี่ยครับแปลว่านั่งรถไฟนะครับนะไม่ได้แปลว่าจับรถไฟนะครับนะคุณครูก็เลยแปลให้ว่าพ่อของฉันจับรถไฟในที่นี้วงเล็บนะครับก็คือขึ้นรถไฟนั่งรถไฟนั่นเองนะครับ to work นะครับไปทำงาน every morning ทุกๆตอนเช้าแต่ my mom นะครับแต่คุณแม่ของฉันนั้น drive คุณแม่ขับรถไปเองนะครับ her car คุณพ่อนั่งรถไฟนะครับนะคุณแม่ขับรถไปเองชีสอะคุกนะครับคุกในที่นี้ไม่ได้เป็นคำกริยานะครับเป็นคำนามก็คือ n จุดคุกในที่นี้ก็คือเป็นแม่ครัวนะครับหรือเป็นคนปรุงอาหารอย่าใส่ว่าคุกเกอร์นะครับนะถ้าคุกเกอร์นี่แปลว่าหม้อหุงข้าวนะครับน้ำแปลกนะครับนะภาษาอังกฤษเนี่ยคุกเป็นคำกริยานะครับแปลว่าปรุงอาหารแต่คุกเกอร์ไม่ใช่ผู้ปรุงอาหารนะครับคุกเกอร์แปลว่าหม้อหุงข้าวนะครับคุกตัวเดียวนะครับเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามนะครับนะถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าผู้ปรุงอาหารหรือแม่ครัวนะครับ at a village restaurant นะครับเป็นแม่ครัวอยู่ที่ภัตตาคารในหมู่บ้านนี่เอง at the weekend นะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์คือในวันเสาร์อาทิตย์นั้น I often ride นะครับฉันก็จะขี่ my bike นะครับจักรยานของฉัน to the town center เข้าไปในใจกลางเมืองนะครับand meet เพื่อไปพบปะกับ friends กับเพื่อนๆ นะครับแต่ที่นั่น it is not far มันไม่ได้ไกลนะครับ you turn left นะครับแค่เลี้ยวซ้าย at the end of my road ก็คือเลี้ยวซ้ายเมื่อสุดถนนนะครับในหมู่บ้าน and then แล้วก็ให้ go straight on ก็ให้ตรงไปเลย for 3 kilometers ตรงไปประมาณ3กิโลก็จะถึงนะครับถึงสถานที่นัดหมายก็คือTown Center ใจกลางเมืองนั่นเองโอเคนะครับคุณครูแปลให้เติมให้เรียบร้อยมาดูข้อจีกันต่อนะครับก
ข้อ G ก็คือคำสั่งบอกว่านะครับ read the exam close up ให้อ่าน exam close up นี่นะครับ exam close up ให้อ่านนะครับ then แล้วให้ work with ให้ทำงานกับ partner กับเพื่อนนะครับ and take turn take turn แปลว่าผลัดกันนะครับนะแปลว่าผลัดกันนี่คำแปลมาอยู่นี่นะลูกนะข้อ G และให้ผลัดกันอะไรครับผลัดกัน define to define ก็แปลว่าให้นิยามนะครับให้นิยามคำศัพท์ define words from จาก this to vocabulary page จากนะครับคำศัพท์2ในหน้าคำศัพท์2หน้านะครับนะหน้าของคำศัพท์2หน้านี้ก็คือหน้านี่นะครับหน้าที่35กับหน้าที่34นะครับหน้าที่เรียนมาใน2หน้านี้นะครับเอาคำศัพท์มาเขียนเพราะฉะนั้นนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเขาเขียนมาให้ว่า it is a person who work in a hospital it is a nurse นั่นก็คือตัวอย่างเขาบอกว่านะครับมันคือบุคคลผู้ซึ่งทำงานในโรงพยาบาลคำตอบนะครับมันก็คือนางพยาบาลนะในคุณครูนำมาแปลให้แล้วเพราะฉะนั้นคำข้อนี้นะครับเขาเขียนไม่จบให้เราต่อให้เราเขียนต่อคุณครูก็มาเขียนต่อให้นะครับว่า it is a place which is a place where มันคือสถานที่ที่ซึ่งอะไรคุณครูก็เติมให้ว่า you buy meat ที่ซึ่งคุณซื้อเนื้อเพราะฉะนั้นสถานที่อย่างนี้ก็จะเรียกว่า it is a butcher shop ร้านขายเนื้อนะครับนะข้อที่3 it is something you นะครับคุณครูก็มาเขียนให้จบประโยคตรงนี้นะครับว่า it is something you must do มันคือนะครับบางสิ่งบางอย่างที่ you must do ที่คุณจะต้องทำ if ถ้าหากว่า you don't do ถ้าคุณไม่ทำมัน it มัน you will have no knowledge คุณก็จะไม่มีนะครับ you will have no knowledge คุณ knowledge แปลว่าความรู้คุณก็จะไม่มีความรู้คำตอบนะครับก็คือสิ่งนั้นคือการศึกษานั่นเองนะครับเข้าใจนะครับนะอ่ะไปต่ออีกข้อนะครับคุณครูพยายามทำภาพให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้นะครับนี่คำแปลนะครับนะอาจจะอยู่ไกลขึ้นไปนิดนึงเขาบอกว่าให้อ่าน the description ก็คือรายละเอียดนะครับ of some word ของคำบางคำ about เกี่ยวกับ place สถานที่ต่างๆ and transport เกี่ยวกับการขนส่ง what is the word for each one what is the word for each one หมายความว่าแต่ละสถานที่หรือการขนส่งอันนั้นนะครับวันในที่นี่คือสถานที่และการขนส่งแต่ละสถานที่หรือการขนส่งนั้นนะครับมีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างนะครับนะ what is the word the first letter ตัวอักษรตัวแรกนั้น is already here เขาเขียนไว้ให้แล้วนะครับตัวอักษรตัวแรกความหมายเป็นอย่างนั้น there is me one space แล้วก็มีช่องว่างนะครับนะ one space ใน space แปลว่าช่องว่างมีช่องว่างคือเขาเขียนไข่ปลาปละไว้อย่างนี้นะครับนี่คือ one spaceSpace for each letter ในแต่ละตัวอักษรนะครับเนี่ยมี one space ก็คือมีช่องว่างอยู่1ช่องว่างในแต่ละตัวอักษร in the word ในคำศัพท์เหล่านั้นนี่คือคำแปลนะนักเรียนอ่านคำแปลอีกทีหนึ่งก็จะได้เข้าใจนั่นก็หมายความว่าเขาให้ตัวอักษรแรกมาแล้วให้เราใส่ตัวอักษรตามรอยประนะครับว่าที่เหลือนี่มีกี่ตัวอักษรก็1ก็มีต้องเขียนเพิ่มอีก1 2 3 4 5 6 7 8อีก8ตัวอักษรนะครับคุณครูก็เขียนให้แล้วและก็แปลให้ด้วยนั่นก็คือ some people ผู้คนบางคนนั้น travels นะครับเดินทาง in this ในที่นี้เดินทางไปในสิ่งนี้ตัวทีครับไม่ใช่ในที่นี้เดินทางด้วยสิ่งนี้ในสิ่งนี้เดินทางไปโรงพยาบาลเดินทางในสิ่งนี้ก็คือนั่งไปในสิ่งนี้สิ่งนั้นขึ้นต้นด้วยตัว A แล้วตามมาด้วยอีกกี่ตัวนะเมื่อกี้1 2 3 4 5 6 7 8อีก8ตัวอักษรก็เลยตัว A นี่ใส่เข้าไปด้วยนะถ้าไม่ใส่จะอ่านไม่จบไม่ครบคำศัพท์นะครับก็เลย AM นะครับ BULANCE นะครับอ่านว่า and อ่านว่า ambulance นะครับซึ่งนักเรียนก็แปลออกแปลว่ารถพยาบาลนะครับ
บางคนเดินทางในสิ่งนี้เพื่อไปโรงพยาบาลคำตอบก็คือรถพยาบาลข้อที่2 you can borrow คุณสามารถยืมนะครับ borrow แปลยืม a book หนังสือ here ได้ที่นี่คุณสามารถยืมหนังสือได้ที่นี่ไปยืมได้ที่ไหนครับตัว L ขึ้นหน้า library นะครับอ่านว่า library แปลว่าห้องสมุด this is นี่คือ the best place สถานที่ที่ดีที่สุด to see เพื่อที่จะชมเพื่อที่จะดู play a playเมื่อกี้เรียนมาแล้วนะครับแปลว่าอะไรครับการแสดงละครนะครับ a play แปลว่าการแสดงละครการแสดงละครนะครับ a play หรือเม็กซิโกก็คือการแสดงดนตรีที่นั่นนะครับมีตัวอักษรย่อมาให้แล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวนะครับคุณครูทับไปแล้วคือตัว T one thea นะครับ thea tie นะครับอ่านว่า theaterนะครับแปลว่าโรงภาพโรงละครนักเรียนอย่าลืมใส่ตัวทีนะเพราะคุณครูวางไว้มันไม่ตรงกันนะครับนะเทคนิคของเครื่องนะครับนะมันไม่สามารถวางให้ตรงได้ไฟเซยูคุณแคนสามารถเกจอนขึ้นไปนั่งนะครับบนสิ่งนี้ที่นะครับเรลเวย์สเตชันที่สถานีรถไฟเขาขึ้นต้นโดยทีมาให้นะครับนะไปนั่งบนสิ่งนี้ที่สถานีรถไฟไม่ใช่ว่านักเรียนไปถึงเห็นรถเก๋งงามๆอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วขึ้นไปนั่งบนรถเก๋งนะครับไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นนะครับก็มีตัวทีอยู่สถานีรถไฟก็คือนั่งบนรถไฟนะครับ TRAIN train รถไฟ This person นะครับบุคคลนี้ served นะครับก็คือให้บริการอยู่แก่คุณ in a restaurant ในภัตตาคารบุคคลนี้นะครับมีหน้าที่ให้บริการคุณในภัตตาคารบุคคลนั้นเขาเรียกว่า waiter นะครับ waiter ไม่ได้แปลว่าผู้รอคอยนะแต่แปลว่าพนักงานเสิร์ฟนะครับ waiter wait แปลว่ารอคอยแต่ว่า waiter ไม่ใช่ผู้รอคอยนะแปลว่าพนักงานเสิร์ฟคุณครูก็พยายามจะหามุกให้มันตลกบ้างนะครับจะได้ไม่เครียดโอเคครับจบหน้าที่35นะครับของหนังสือ close